สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวงงซุ้มล้อรถเป็นรอยรีบเช็คกล้องวงจรปิดหามือดีกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อแบงค์คอนสแตนตินโพสต์ภาพและข้อความในกลุ่มข่าวสารคนปากเกร็ดว่าขอโทษนะครับมีใครพอจะรู้ไหมครับว่ากล้องตามทางแถวท้ายซอยต้นมะพร้าวตรงตึกที่ผมวงสีแดงที่มันสัดเข้าไปในซอยพอมีบ้างไหมครับที่ตอนนี้เป็น 7-Eleven ไปแล้วพื้นที่ 7-Eleven ไม่มีพอดีรถโดนใครไม่รู้เอาอะไรมาจิ้มตรงซุ้มล้อเละไปหมดเลยอยากหาคนทำนางสาวประภาวีนินสิริอายุ23ปีแฟนสาวของผู้โพสต์ซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์ยี่ห้อ Mazda 3สีบรอนเงินหมายเลขทะเบียน9กไก่ตเต่า470กรุงเทพมหานครที่ถูกสุนัขกัดได้รับความเสียหายตามภาพวงจรปิดโดยนางสาวประภาวีเปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของวันที่6สิงหาคม2563ที่ผ่านมาเวลา 2:18 นในซอยสุขาประชาสวรรค์2ซอย15ตำบลปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งตอนแรกก็ยังไม่ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาตนได้เดินทางไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดหลังเกิดเหตุแล้วนางสาวประภาวีเล่าว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่5สิงหาคม2563หลังเลิกงานตนได้นำรถยนต์ของตนมาจอดตรงจุดเกิดเหตุหลังจากนั้นเดินเท้าเข้าบ้านเนื่องจากเป็นซอยแคบรถยนต์ไม่สามารถขับเข้าไปได้ต่อมาในเช้าวันที่6สิงหาคม2563ตนออกมาที่รถเพื่อจะขับไปทำงานก็พบว่ารถเก๋งของตนมีร่องรอยคล้ายถูกของเป็นรูพุ่นจำนวนมากบริเวณซุ้มล้อรถข้างขวาซึ่งไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรจึงได้เดินทางเข้าแจ้งความดำเนินเรื่องกับผู้ก่อเหตุไว้ที่โรงพักจากนั้นจึงได้เดินทางไปขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจากเทศบาลนครปากเกร็ดจึงพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นฝูงสุนัขจรจัดจำนวน4ตัว1ตัวยืนดูลัดเราอีก3ตัวกำลังช่วยกันรุมแทะรถของตนอย่างเมามันพอเห็นผู้ก่อเหตุแบบนั้นตกใจมากใจแป้วทำอะไรไม่ถูกไม่คิดว่าจะกลายเป็นฝูงสุนัขจรจัดเป็นผู้ก่อเหตุแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากใครเพราะประกันรถยนต์ที่ทำไว้ไม่ครอบคลุมเนื่องจากเป็นประกันประเภท2บวกจะจ่ายเฉพาะกรณีรถกับรถด้วยกันในเบื้องต้นตนประเมินค่าเสียหายไว้ประมาณ 10,000 บาทนางสาวประภาวีกล่าวอีกว่าซึ่งตนอยากให้ทางเทศบาลเข้ามาดูแลเรื่องสุนัขจรจัดในจุดนี้ด้วยเพราะหลังเกิดเหตุไม่มีคนออกมารับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับตนเลยแล้วตนต้องมาจ่ายค่าซ่อมเองแบบนี้ก็เซ็งมากแถวนี้มีสุนัขจรจัดเยอะมากเนื่องจากมีคนให้อาหารอยากฝากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลสุนัขจรจัดเหล่านี้ก่อนจะไปสร้างความเสียหายให้กับประชาชนซึ่งหลังเกิดเหตุตนไม่กล้าจอดรถตรงจุดนี้อีกต้องย้ายไปจอดที่อื่นที่ไฟสว่างและคนผ่านไปมาส่วนสาเหตุไม่ทราบว่าเพราะอะไรสุนัขเหล่านั้นจึงรุมกัดรถคันนี้อาจจะเห็นสัตว์อื่นในรถหรือเปล่าไม่แน่ใจยอมรับว่าเห็นสภาพรถในตอนแรกโกรธมากอยากจะตัดสินใจใช้วิธีเด็ดขาดแต่ก็ทำไม่ลงและครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะครั้งแรกเคยเจอตะกรุยรถจนเป็นรอยมาก่อนแล้วแต่สามารถขัดออกก็เลยไม่คิดอะไรแต่ครั้งนี้มันมากไปจริงๆในเบื้องต้นผู้เสียหายจะเดินทางเข้าประสานกับเทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องสุนัขจรจัดเข้ามาดูแลตรงจุดนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุกับรถยนต์ของตนหรือรถยนต์ของประชาชนอื่นอีกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ